ที่ผ่านมาใจความสําคัญของความขัดแยง้งก็คือการที่รัฐอ้างกฎหมายเข้าแย่งชิงที่ดินจากประชาชนแล้วเอาไปแจกใจ่ายให้กับนายทุนก่ะท่านประธานโดยเห็นผู้แกผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของนายทุนใหญ่เป็นหลักค่ะท่านประธานนอกจากนั้นค่ะการละเมิดสิทธิในที่ดินทํากินของพี่น้องชาวชาติพันธุ์มีมาอย่างต่อเนื่องและร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างลําดับเหตุการณ์เรื่องบางกรอยใจแผ่นดินค่ะ ท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันทิศนาชินวันสสแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครเขตสองหรือเขตปทุมวันสาธรและราชเทวีพักประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันขออภิปรายสนับสนุนร่างกฎหมายพรบรคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองพร้อมกับให้มีการช่วยสร้างกลไกคุ้มครองสิทธิต่างๆสําหรับชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่ในประเทศไทยค่ะเมื่อพูดถึงสิทธิที่คนส่วนใหญ่มีค่ะท่านคําถามหนึ่งที่สําคัญและ ลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นก็คือคนส่วนน้อยค่ะท่านหรือ m i นอริตี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองนะคะที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างภาษาที่แตกต่างศาส,สนาที่แตกต่างก็ควรจะมีสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกับคนส่วนมากในประเทศนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการพัฒนาด้านความรู้พื้นเมืองการเข้าถึงบริการสาธารณสุขฟรีและทั่วหน้า สิทธิในดินแดนในที่ดินทำกินนะคะและในทรัพยากรธรรมชาติความเท่าเทียมนะคะไม่เลือกปฏิบัติต่อหน้ากฎหมายรวมไปถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองค่ะ บิดาแห่งประชาธิปไตยค่ะโทมัสเจฟเฟอร์สันได้กล่าวไว้ในวันที่4กรกฎาคม2319ค่ะว่าเราถือว่าความจริงเหล่านี้เป็นประจักษ์ในชัดตนเองว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นอย่างเท่าเทียมกันพวกเขาได้รับสิทธิจากผู้สร้างของเขาด้วยสิทธิบางประการที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ในบรรดาสิทธิเหล่านั้นได้แก่ชีวิตเสรีภาพและการสแสวงหาความสุขค่ะ แต่ขณะนั้นค่ะที่โทมัสเจฟเฟอร์สันได้กล่าวประโยคนี้คนผิวสีหรือสตรีก็ยังไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งค่ะแม้แต่คนผิวขาวที่เป็นผู้ชายมีแต่คนผิวขาวที่เป็นผู้ชายเท่านั้นและมีที่ดินเป็นของตนเองจึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะหมายความว่าถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือประกาศอิสระภาพแล้วว่ามนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันแต่ในเชิงปฏิบตัติก็ยังไม่ได้เท่าเทียมกันอย่างแท้จริง แต่การแก้ไขกฎหมายกับท่านประธานก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่เป็นพิมพ์เขียวในการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการเมือง,งในอนาคตให้เป็นสังคมที่มุ่งหน้าเข้าสู่สังคมคนเท่ากันไม่ว่าท่านจะมีเชื้อชาติสัญชาติเพศสภาพสถานะทางเศรษฐกิจหรือสีผิวเป็นอย่างไรค่ะท่านประธานคะ ความพยายามที่จะกำหนดหรือบังคับให้สังคมมีวัฒนธรรมอัตลักษณ์เดียวในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเชื้อชาติสัญชาตินะคะศาสนาเพศสภาพและเป็นพหุวัฒนธรรมไม่ควรจะต้องแลกมาด้วยสิทธิของชนกลุ่มน้อยหรือสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองนะคะไม่ว่าสิทธินั้นจะเป็นรูปแบบการเมืองเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมก็ตามค่ะ ท่านประธานคะตามกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศได้ระบุไว้ในกติกาว,ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ICCPR คส .1966 ที่ประเทศไทยได้ลงสตยาบันไปแล้วในวันที่29ตุลาคม25-39ระบุไว้ตามมาตราย7ชัดเจนคะ่ะในรัฐเหล่านั้นซึ่งมีชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ศาสนาหรือภาษาเป็นบุคคลที่ชนกลุ่มน้อยดังกล่าวจะต้องไม่ถูกปฏิเสธสิทธิในชุมชนร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มของตนที่ใช้ วัฒนธรรมของตนเองได้อย่างเต็มที่ค่ะท่านประธานที่จะยอมรับการประกอบศาสนก,กิจของตนหรือใช้ภาษาของตนเองค่ะและนอกจากนั้นค่ะความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่23สิทธิของชนกลุ่มน้อยค่ะได้บ่งชี้ว่าสิทธินี้ได้รับการยอมรับค่ะและไม่ว่าจะเป็น บุคคลที่ได้รับสิทธิในการยอมรับว่าเป็นประชาชนเพื่อวัตถุประสงค์ของสิทธิในการกําหนดตนเองที่เป็นสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองค่ะซึ่งเพื่อนสมาชิกก็กล่าวว่าเป็นเผ่าไทยนะคะแล้วก็ไม่ไม่ไม่อยากใช้คําว่าชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งอันนี้ดิฉันก็ต้องขออนุญาตเห็นต่างนะคะไม่อยากใช้คําว่าชนเผ่าพื้นเมืองแต่บุคคลบุคคลเหล่านี้เกิดและเติบโตมาในแผ่นดินไทยตั้งแต่บรรพบุรุษซึ่งก็เข้าองค์ประกอบของการเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเนื่องจากมีอัตลักษณ์วัฒน ที่แตกต่างจากกลุ่มคนส่วนมากค่ะเพราะฉะนั้นพวกเขาควรจะมีสิทธิในการกําหนดตนเองหรือ right to self determination ค่ะท่านเข้าใจผิดหรือเปล่าคะว่าการกําหนดตนเองต้องเป็นการแบ่งแยกดินแดนเพียงอย่างเดียวแต่การสิทธิในกําหนดตัวเองมี2รูปแบบค่ะ1คือการแบ่งแยกออกไปค่ะหรือ external self determination ซึ่งเป็นกรณีที่เป็นไปได้ยากมากๆค่ะและไม่ได้รองรับในทุกกลุ่มนะคะ สองก็คือการกําหนดตนเองโดยมีอิสระภาพในการตัดสินใจของตอนเองภายในหรือที่เขาเรียกว่า self autonomy ตัวอย่างเช่น Island, อาร์แลนไอแลนอยู่ในฟินแลนด์เป็นต้นนะคะสิทธิเหล่านี้นะคะไม่ได้จํากัดไว้เฉพาะพล,ละเมืองยกเว้นในกรณีสิทธิเฉพาะค่ะหรือสิทธิในการลงคะแนนค่ะาภายใต้มาตราย5นะคะในขณะที่สิทธิที่ได้รับการยอมรับภายใต้มาตราย7 ของ ICCPR ก็ถือเป็นสิทธิ์ของสมาชิกของชุมชนชาติพันธุ์ศาสนาและชนกลุ่มน้อยในการรักษาวัฒนธรรมของตนและเป็นพันธะกรณีของรัฐในการดําเนินมาตรการเพื่อรับประกรันการคุ้มครองวัฒนธรรมเหล่านี้ค่ะท่านประธานฉช่นขออนุญาตเปรียบเทียบสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองหรือกลุ่มชาติพันธุ์ในต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นประเทศนิวซีแลนด์ค่ะจากการสํารวจสัสมโนประชากรปี25-66ชุมชนชาติพันธุ์หลัก ประกอบด้วยชนเผ่าพื้นเมืองเมารีมี5 0 0แสนกว่าคนหรือ,อนับเป็นร้อยละ14.9%นะคะและชาวหมู่เกาะแปซิฟิก2 0 0แสนกว่าคนนะคะหรือว่าประมาณ7%ชาวซามัวนะคะเป็นกลุ่มแปซิฟิกที่ใหญ่ที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ48.7%ของชาวนิวซีแลนด์ในแปซิฟิกรองลงมาคือกลุ่มเมารีในเกาะคุกนะคะเป็นร้อยละ20ค่ะตองกาค่ะร้อยละ20ค่ะและในนีอูเอียนร้อยละ8.1ค่ะคาดว่ามาจากโบลิเวีย ตะวันออกในศตวรรษที่13ค่ะปัจจุบันชาวเมารีค่ะมีมีสัดส่วนประมาณร้อยละ14.9ของประชากรในนิวซีแลนด์ปัจจุบันส่วนชาวนิวซีแลนด์เชื้อสายเมารีหนึ่งใน7ของชาวเมารีเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่อันดับ2ของประเทศนิวซีแลนด์ค่ะท่านประธานมีชุมชนแปซิฟิกที่ต่างกันมากกว่า22แห่งในนิวซีแลนด์แม้ว่าชาวซามัวจะเป็นชุมชนในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ใหญ่ที่สุดนะคะแต่ก็ยังมีชาวเกาะคุกฟิจินิโเอนะคะโทเกเลาอันและตองกาจํานวนมากเช่นเดียวกันโดยมีจ จำนวนน้อยกว่าคิริบัสหมู่เกาะเล็กๆและไมโครนีเชียปาปูนิกินีหมู่เกาะโซโลมอน Solomon, ค่ะตูวาลู alu, วานนอาตู tu, ค่ะเนื่องจากมีอัตราการเกิดที่สูงแล้วก็คาดว่าประชากรในแปซิฟิกจะมีจำนวนถึงร้อยละ10ภายในปีอาถัดไปนะคะเพิ่มจากประชากรเนี่ย6.5ต่อประชากรนะคะและพระราชบัญญัติค่ะสิทธิแห่ง ชนกลุ่มน้อยของนิวซีแลนด์ค่ะในบัญญัติขึ้นนะคะตั้งแต่ปีพศ2533นะคะก็นานมาแล้วนะคะที่เขามีสิทธิ์ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีสิทธิ์นะคะบุคคลที่เป็นชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ศาสนาหรือภาษาในนิวซีแลนด์จะต้องไม่ถูกปฏิเสธสิทธิในชุมชนร่วมกับสมาชิกรายอื่นของชุมชนกลุ่มน้อยค่ะในการเพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมการยอมรับการปฏิบัติตามาศาสนาหรือใช้ภาษาของชนกลุ่มน้อยนั้นค่ะ ท่านประธานทราบไหมคะว่าในประเทศของชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในที่ดินทำกินสิทธิในที่อยู่อาศัยซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศเราค่ะที่ชนเผ่าพื้นเมืองหรือกลุ่มชาติพันธุ์ถูกละเมิดอย่างร้ายแรงในที่ดินทำกินและที่ดินอยู่อาศัยโดยนโยบายทวงคืนผืนป่าของคอสอชอถูกแจ้งข้อหาบุกรุกป่าค่ะจากข้อมูลของมูลนิธิไอรอค่ะความขัดแย้งของการจัดทรัพยากรที่ดินระหว่างรัฐและประชาชนเป็นปัญหาที่ดำเนินการมาอย่างยาวนานอันเป็นผลจาก การดาเนินนโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคสมัยที่ฝ่ายรัฐจะต้องเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ส่วนฝ่ายประชาชนก็ต้องการที่ดินทําการเกษตรและอยู่อาศัยค่ะคํานิยามว่าป่าพบแรกพบครั้งแรกค่ะในปี2484พรบป่าไม้ค่ะซึ่งกําหนดนิยามไว้ว่าป่าซึ่งก็คือที่ดินที่ยังไม่ได้มีบุคคลเข้ามาตามกฎหมายที่ดินค่ะที่ผ่านมาใจความสําคัญของความขัดแย้งก็คือการที่รัฐอ้างกฎหมายเข้าแย่งชิงที่ดินจากประชาชนแล้วเอาไปแจกจ่ายให้กับนายทุนกับท่านประธาน โดยเห็นผู้แก่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของนายทุนใหญ่เป็นหลักค่ะท่านประธานนอกจากนั้นค่ะการละเมิดสิทธิในที่ดินทํากินของพี่น้องชาวชาติพันธุ์มีมาอย่างต่อเนื่องและร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างลำดับเหตุการณ์เรื่องบางกลอยใจแผ่นดินค่ะท่านอ่าโอเคค่ะกรณีที่ต้องที่พูดถึงไม่ได้ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือในยุคที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแกร่งกระจานนะคะนายชัยวัฒน ลิมลิขิตอักษรนะ,ะได้ผลักดันชาวบ้านบริเวณใจแผ่นดินออกไปจากพื้นที่เนื่องจากชาวบ้านถูกย้ายออกไปนะคะแล้วก็ไม่มีทีท่ดินทํากินเพียงพอนะคะแล้วก็มียุทธการตราเนาสีค่ะเกิดกรณีเผาบ้านเรือนชาวกะเรียงถึง98หลังทําให้กลายเป็นปฏิบัติการของรัฐที่ใช้ความรุนแรงกับกลุ่มชาติพันธุ์โดยมีการในปีสองหนนะคะก็มีการแก้ไขพระราชบัญญตัติอุทยานแห่งชาติฉบับใหม่ยกที่ดินเพิ่มเติมให้กับชาวบ้านบ,า,นบางส่วนระหว่างนั้น รัฐได้นําโครงการหมู่บ้านปิดทองหลังพระขึ้นไปด้านบนค่ะและปี2561ค่ะสารปกครองสูงสุดสั่งชดใช้สินใหม่สินใหม่ทดแทนให้กับปู่คออี้และชาวบ้านบางกลอยซึ่งถูกเผาบ้านเรือนและชี้ว่าการกระทําของอุทยานเป็นการใช้อํานาจโดยมิชอบค่ะปี2564ค่ะชาวบ้านบางกลอยทั้งหมด37ครอบครัวกลับขึ้นไปถิ่นฐานเดิมนะคะแล้วก็วัน ปีสองหวันเดือนมีนาคมค่ะถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีทั้ง30คนในข้อหาบุกรุกป่าค่ะและกรณีที่ที่ฉันจำเป็นที่จะต้องพูดถึงและไม่สามารถที่จะไม่พูดถึงได้นะคะก็คือกรณีการหายสาบสูญอย่างไร้ร่องรอยของคุณบิลลี่พอจีซึ่งควรจะเป็นอุทาหรณ์ให้แก่สังคมไทยที่ลิดรอนสิทธิของพี่น้องชาวชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะอ้างอิงจากสํานักข่าว BBC ค่ะนายพลจีรักจงเจริญรู้จักกันใน นามบิลลี่ค่ะเป็นชาวกะเรียงมีอาชีพคุณทิศาลาครับก็เกินเวลาไปมากแล้วก็คิดว่าน่าจะพอแค่นี้นะครับสําหรับประธานค่ะพอดีทางพักบอกว่าทางพักไม่มีใครอภิปรายค่ะเลยให้ดิฉันอภิปรายไปก่อนค่ะค่ะท่านประธานครับเขาจะพ่อประเด็นที่ไม่มีท่านอื่นขึ้นค่ะท่านประธานครับครับเชิญครับท่านประธานครับผมคารเดชวงวิทักษ์โรจน์ครับราชบุรีรวมไทยสังชาติท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้สิทธิพัดพิงสักเล็กน้อยครับท่านประธานครับท่านประธานครับ ผมยังยืนยันนะครับว่าในส่วนของการที่เราแปลยติตัดคําว่าชนเผ่าพื้นเมืองออกแล้วใช้แต่คําว่าชาติพันธุ์ตามกฎหมายพรบส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์เนี่ยนะครับสิทธิในที่ดินทํากินสิทธิในที่อยู่อาศัยสิทธิในการสื่อสารว่าทำประเพณีของแต่และชาติพันธุ์สิทธิในความเป็นคนไทยและสิทธิในการประกอบอาชีพยังเหมือนเดิมหมดครับท่านประธานถึงแม้ว่าเรารจะแป <8 S 2> ยติตัดคาว่าชนเผ่าพื้นเมืองออกฉะนั้นทุกชาติพันธุ์ในประเทศไทยไม่ว่าจะตามขอบ ชายแดนนะครับหรือตรงไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนี้ถึงแม้ว่าเราจะตัดคำว่าชนเผ่าเพื่อความมั่นคงของประเทศนะครับอันนี้ก็เลยเรียนท่านประธานครับขอบคุณครับครับคุณชนาคิดว่าประเด็นที่มีการที่สงวลกับแปลยติอะไรต่างๆเกวน่าจะเปลี่ยนพอนะครับไม่ต้องอธิบายตนเดียวแล้วค่ะท่านประธานเดี๋ยวท่านจะกำลังจะจบแล้วค่ะค่ะก็ท่านประธานคะ วันที่สิบเจ็ดเมษายนที่ผ่านมาค่ะครบรอบคุณบิลลี่หายตัวไปครบรอบสิปีเดี๋ยวคุณสนบคิดว่านอกประเด็นกฎหมายอันนี้แล้วนะครับขอขอเพียงแค่นี้นะครับวันนอกกฎหมายที่เราแก้อยู่นะครับที่จะจอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยมันไม่ใช่วาระที่หนึ่งะครับอันนี้วาระที่สองแล้วนะครับกับขอขอกว่าวคุณาครับเป็นวาระที่สองเราจะพูดเฉพาะมาตราที่กําลังพูดถึงครับถ้าอันนี้ก็เป็นยอดไปเป็นวาระที่หนึ่งแล้วนะครับขอบคุณครับก็ เ,เดี๋ยวทิฉันสรุปเลยแล้วกันนะคะคนี่นอกจากกรณีที่ที่ฉันได้พูดนะคะคุณชัยวัน์ลิมขิดลิมขิดลิิอักษรน,นะคะก็รอดคดีนะคะถูกแค่มาตรา157านะคะจำคุก3ปีเพียงเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นนะคะนะก็ไม่มีจำเลยท่านอ,นอื่นๆหรือผู้ต้องหาเป็นการกล่าวถึงบุคคลภายนอกและไม่อยู่ในนี้พรผมว่าพอๆแล้วครับคุณชนะกนนะครับ